อย่าพูดคำนี้เด็ดขาดแล้วคุณจะรวยเร็วขึ้นสิบเท่านั่นก็คือคำว่าไม่อย่าท่าแต่ ลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าเราบอกตัวเองว่าอยากจะขายออนไลน์อยากจะไลฟ์สดอยากจะรวยขึ้นแต่ว่าฉันกลัวกล้องแต่ว่าฉันไม่มีทุนแต่ว่าฉันไม่มีเวลาแต่ว่าฉันแก่เกินไปหรือบางทีถ้าเกิดว่าเราจะรวยก็ดีนะเราอยากจะทําขายออนไลน์กับเธอมากเลยถ้าเกิดว่าฉันมีทุนก็ดีสิเห็นไหมครับว่าไม่อย่าท่าแต่เป็นคําพูดที่ทําลายความเชื่อในเรื่องของการเงินของคุณถ้าเกิดว่าคุณมีคําคํานี้อยู่ในปากของคุณทุกๆครั้งที่คุณพูดออกไปมันก็จะทําให้คุณเนี่ยถูกขัดขวาง ในด้านการเงินทุกครั้งที่คุณพยายามลงมือทําบางอย่างเต็มที่แล้วคุณไม่ได้เงินเป็นเพราะว่าโปรแกรมคําพูดของคุณขัดขวางเงินยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์พร้อมกันใต้คอมเมนต์ครับฉันรวยได้อย่าง รวดเร็วฉันรวยได้อย่างรวดเร็วฉันรวยได้อย่างรวดเร็วทําไมต้องพูดคํานี้เราสามารถพูดไปเลยว่าเรารวยได้อย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ต้องไปใส่คําว่าแต่ฉันไม่มีทุนแต่ฉันไม่มีเวลาอันนี้ไม่เอาเพราะฉะนั้นพิมพ์ใต้คอมเมนต์ครับฉันรวยอย่างรวดเร็วโอไปสารสวัสดีครับ